ครับขณะนี้พระคุณเจ้าพระราชวิสุทธิประชานาถท่านเจ้าคุณอลงกฎสิกขปัญโยจากวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดสระบุรีซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับกับพร้อมแล้วกราบก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสาธุขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เจริญญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญก็เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนวันนี้หลวงพ่อได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญกุศลกับพวกเราที่วัดสังฆทานอีกครั้งหนึ่งพวกเราก็คงจะสงสัยนะว่าหลวงพ่อหายไปไหนมานานไม่ได้มาวัดเหมือนแต่ก่อนบางคนก็ทราบแล้วนะว่าหลวงพ่อก็มีอุบัติเหตุไม่ก็มีอาการอาพาธถึงขั้นเดินไม่ได้อยู่นานเหมือนกันแล้วก็เพิ่งจะมาเดินได้คล่องแคล่วสักตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เริ่มเดินได้ตอนนี้ก็เดินเกือบเป็นปกติแล้วแต่เดินมากก็มีอาการเพราะว่ากระดูกที่แตกหักก็ยังต้องอาศัยการยึดโยงอยู่ด้วยน็อตโดยสกรูนะที่หมอใส่เอาไว้หลายตัวนะเวลานั่งก็จะมีอาการบ้างถ้านั่งนานๆก็อาการก็จะรุนแรงขึ้นนะแต่วันนี้มาวัดสังฆทานก็โดยความผูกพันโดยความสำนึกในพระคุณที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองก็มีเมตตานะต่อหลวงพ่อต่อวัดพระบาทน้ำพุครั้งที่ท่านยังอยู่นะท่านก็ไปวัดพระบาทน้ำพุหลายครั้งแต่ส่วนที่วัดพระบาทน้ำพุเราก็รู้จักเคารพหลวงพ่อสนองกันทุกคนจนถึงปัจจุบันนี้วัดสังฆทานกับวัดพระน้ำพุก็มีความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาจนมาทุกวันนี้นะวัดพระน้ำพุก็ยังได้รับความกรุณาจากทางวัดสังฆทานอยู่ตลอดเวลาวัดพระน้ำพุเองก็ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ถ้านับเป็นเวลาก็30ปีพอดีเลยแต่ตอนนี้นอกจากดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์แล้วทางวัดพระบาทน้ำพุก็มีโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ติดเชื้อโควิดผู้ป่วยโควิดซึ่งตอนนี้ก็ได้เปิดดำเนินการแล้ว
ในช่วงแรกนะก็เปิดดำเนินการ100เตียงนะแต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมทางวัดก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำให้ได้สัก 4-500 เตียงนะซึ่งก็โชคดีนะทางวัดสังฆทานก็ได้ส่งอาหารเป็นจำนวนมากนะไปช่วยเหลือที่วัดพระน้ำพุด้วยเดี๋ยวก็ต้องขออนุโมทนาและขอบใจนะพวกเราหลายๆคนนะที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของวัดพระน้ำพุตลอดมาถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเกิน15ปีที่วัดพระบาทน้ำพุได้รับการช่วยเหลือจากวัดสังฆทานในช่วงที่หลวงพ่อสนองท่านยังอยู่นะท่านก็ได้พูดถึงวัดพระน้ำพุและญาติโยมบางท่านก็คงจะเหมือนกับผู้รับสืบสารนะสืบสารความเมตตาของหลวงพ่อสนองมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาวันนี้ก็คงพูดเรื่องโควิดนะซึ่งเป็นเรื่องที่ให้บทเรียนกับชีวิตของพวกเรามากมายเหลือเกินตั้งแต่เราเกิดกันมาเด็กก็พึงจะมาสวมแมสกันอย่างจริงจังตั้งใจทุกวันก็ในช่วงโควิดมาเนี่ยบางคนก็อาจจะติดตามสถานการณ์โควิดทุกวันโดยใจจดจ่อว่าวันนี้จะมีคนติดเท่าไหร่มีคนตายเท่าไหร่มีคนหายเท่าไหร่บางคนก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวแล้วบางคนกลัวมากถึงขนาดต้องฉีดวัคซีนมากกว่าปกติก็มีส่วนตัวหลวงพ่อฉีดวัคซีนไป2เข็มแล้วนะก็ปลอดภัยไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยทั้งสองเข็มส่วนวัคซีนที่ฉีดนั้นก็ทางหมอเขาก็เป็นคนจัดให้โดยที่หลวงพ่อก็ไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่าเป็นวัคซีนอะไรอย่างไรหมอบอกให้ไปฉีดหลวงพ่อก็ไปฉีดหมอเขาก็ฉีดให้ด้วยความปรารถนาดีหลวงพ่อก็เชื่อว่าหมอเขาก็พิจารณาแล้วว่าเออมีวัคซีนนี้ควรจะฉีดให้หลวงพ่อหลวงพ่อควรได้รับวัคซีนชนิดนี้ประเภทนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยินดีนะคือวัคซีนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายชนิดหลายขนานหลายชื่อแล้วก็มาจากหลายประเทศเหลือเกินนะพวกเราจริงๆเราก็ไม่มีความรู้เรื่องวัคซีนเหล่านี้กันมาก่อนถ้าใครติดตามใครเรียนรู้ก็จะเข้าใจนะว่าวัคซีนมีแบบไหนอย่างไรบ้างวัคซีนมีหลายอย่างบางคนก็อยากจะเลือกให้ได้วัคซีนที่ดีที่สุดซึ่งบางคนก็ยอมที่จะจ่ายสตุงสตางค์เพื่อจองวัคซีนซื้อวัคซีนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอันนี้ก็เรื่องธรรมดาญาติโยมใครที่มีความวิตกมีความกังวลในเรื่องวัคซีนก็ต้องหาทางไปหาทางออกให้กับตัวเอง
บางคนแม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็เสียชีวิตก็มีในขณะที่บางคนเวลานี้ก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวก็มีหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดเนี่ยจะจบวันไหนเดือนไหนเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องคลี่คลายด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์เรานั้นมีสติปัญญามากพอนะที่จะเรียนรู้ศึกษาวิจัยเชื้อโรคเหล่านี้ได้และเรายังสามารถที่จะผลิตวัคซีนหรือยาต่างๆมารักษาได้อย่างแน่นอนเหมือนกับหลายๆโรคนะที่เกิดขึ้นในอดีตสติปัญญาของมนุษย์เราก็สามารถที่จะค้นหาวิธีการรักษาวิธีการป้องกันเดี๋ยวเพราะวัคซีนนี้เป็นเรื่องของการป้องกันถ้าเรามีได้รับวัคซีนแล้วเรามีภูมิต้านทานพอเชื้อโควิดมาติดเราก็ร่างกายเราก็มีโอกาสนะที่จะสู้ได้เพราะเรามีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานอันนี้ก็เป็นหลักของวัคซีนนะแล้ววัคซีนที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เขาผลิตกันขึ้นมาแรกๆเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วมันอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะแต่พอไปมาแล้วเนี่ยบางคนเขาก็บอกเราว่าวัคซีนเนี่ยยี่ห้อไหนก็ดีขอให้เราได้ฉีดนะซึ่งบางคนก็อาจจะได้ฉีดวัคซีนตอนแรกๆถ้าจำไม่ผิดก็ชื่อซีโนแวคนะต่อมาก็มีแอสตราเซเนกาอันนี้หลวงพ่อก็ได้ฉีดทั้งสองเข็มก็เป็นแอสตราเซเนกาเนี่ยนะตอนนี้ก็มีวัคซีนมากมายเห็นมีชื่อใหม่ๆอย่างเช่นไฟเซอร์อย่างนี้เป็นต้นนะที่เขาก็เล่ากันว่าดีมากๆส่วนตัวหลวงพ่อก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะหลวงพ่อก็มีสติแล้วก็ตั้งหลักอยู่ที่ความจริงนะความจริงเราควรจะให้ความร่วมมือเราควรจะยินดีนะกับสิ่งที่เรามีเราได้เมื่อเขาจัดให้เราอย่างไรก็ควรเป็นไปตามนั้นบางคนก็วิตกกังวลจนเกินไปเกินควรบางคนก็ดิ้นรนจนเป็นทุกข์มากเกินไปซึ่งพวกเราทุกคนก็อาจจะคิดคล้ายๆกันนะเพราะโควิดมันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตของพวกเราตั้งแต่เกิดมานี่เราก็เพิ่งจะมาเจอกับโควิดกันนี่แหละแล้วบางคนพอเจอแล้วก็แพ้ผลก็เสียชีวิตไปก็มีแต่สิ่งที่เราเห็นเป็นความสวยงามอีกด้านหนึ่งก็คือเราได้เห็นมนุษย์เราคนเราคนไทยเราเนี่ยต่อสู้กับโควิดในมุมที่เรามองเห็นการช่วยเหลือกันพวกเราที่อยู่วัดสังฆทานก็คงจะเห็นที่วัดสังฆทานเราก็มีทั้งยาทั้งอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือบรรดาผู้ติดเชื้อโควิดที่ชาวบ้านที่ลำบากเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แทบจะทุกวัดนะแทบจะทุกวัด
ก็ปฏิบัติคล้ายๆกันวัดก็ควรเป็นที่พึ่งของประชาชนวัดควรจะสงเคราะห์ประชาชนในยามที่ประชาชนลำบากเดือดร้อนเพราะจริงๆแล้ววัดก็เป็นของทุกคนวัดสร้างขึ้นมาได้ด้วยศรัทธาของสาธารณชนดังนั้นเมื่อศรัทธาสาธารณชนทั้งหลายได้รับความลำบากเดือดร้อนวัดก็ต้องทำหน้าที่และเป็นที่พึ่งของประชาชนหลายวัดส่งพระประชนด้วยการเผาศพก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนคนที่ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตเราไม่มีโอกาสได้ไปร่วมอะไรกันไม่มีโอกาสไปร่วมบำเพ็ญกุศลกันบางคนพ่อแม่ถูกเผาในขณะที่ลูกก็ไม่สามารถไปร่วมงานศพได้ลูกนอนอยู่โรงพยาบาลแต่ศพของพ่อก็นำเข้าเตาโดยที่ไม่มีพระท่านได้สวดได้ทำพิธีกรรมทางศาสนาใดๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเราได้เห็นภาพของการล่ำลากันในขณะที่พ่อแม่ที่แก่เฒ่าแล้วกำลังจะจากกันไปเพราะโควิดในขณะที่ลูกเองก็ติดเชื้อโควิดการล่ำลากันในวาระสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะเป็นเรื่องน่าสลดหดหู่ใจอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเราก็ต้องยอมรับยอมรับผลที่เกิดขึ้นบางครอบครัวก็สูญเสียคนในครอบครัว2คนบ้าง3คนบ้างบางทีก็กลายเป็นพ่อแม่นะที่จากลูกไปทิ้งลูกที่ยังเล็กอยู่ที่ต้องศึกษาร่ำเรียนอยู่เพียงชั้นประถมไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็กลายเป็นเด็กกำพร้าปัญหาที่ตามมาก็ต้องมีคนช่วยเหลือดูแลชีวิตของเด็กๆให้ได้โอกาสทางการศึกษาให้ได้มีอนาคตให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้วันข้างหน้าโดยรวมแล้วหลวงพ่อคิดว่าปัญหาโควิดเนี่ยเป็นบทเรียนครั้งสำคัญครั้งใหญ่สำหรับพวกเราที่เป็นมนุษย์เลยนะเพราะคนทั้งโลกเป็นติดเชื้อโควิดกันมากมายบางประเทศที่เขามีความรู้มีความเจริญมีการพัฒนามากกว่าเราเขาก็ยังต้องสูญเสียมากมายมีผู้ติดเชื้อมีผู้ป่วยมีคนเสียชีวิตมากมายกว่าเราเป็น10เท่า100เท่าก็มีถ้าว่าเรามองไปทั่วโลกนะเราก็จะเห็นปรากฏการณ์อันนี้แต่บทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่อขอเจริญพรญาติโยมอย่างนี้ว่าขอให้เรามีสติแล้วมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เมื่อเรามีสติ
ยอมรับความจริงและเห็นความเป็นจริงที่เป็นไปความทุกข์เราก็จะน้อยลงซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนนะสำหรับชีวิตของพวกเราในคราวหน้าถ้าจะมีเชื้อไวรัสตัวอื่นเกิดขึ้นมาอีกแล้วทำให้เราต้องมาสวมหน้ากากกันอย่างนี้อีกนะหลวงพ่อก็ครั้งแรกเนี่ยในชีวิตที่สวมหน้ากากแล้วก็มาแสดงธรรมให้พวกเราฟังที่วัดสังฆทานก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องจดจำกันไปตลอดแต่ถ้าวันข้างหน้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกบทเรียนครั้งนี้มันก็จะทำให้เราเกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเราจะจัดการอย่างไรเราจะป้องกันตัวเราเองอย่างไรเราจะดูแลรักษากันอย่างไรเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรและเราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนสำคัญบทเรียนใหญ่บางวัดพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านก็ติดเชื้อโควิดกันท่านก็ดูแลกันซึ่งบางเรื่องเราก็อาจจะรู้อาจจะเข้าใจอาจจะปฏิบัติตัวได้โดยถูกต้องแต่บางเรื่องก็ยังต้องการคำแนะนำต้องการความรู้นะจากผู้รู้ทั้งหลายหลวงพ่อเรียนรู้เรื่องโควิดจากสื่อต่างๆเรียนรู้แล้วก็พยายามจับประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังความจริงมันเป็นอย่างไรอย่างวันนี้ก็เห็นว่าเชื้อโควิดนั้นมันมีมากมายหลายสายพันธุ์เหลือเกินที่เกิดขึ้นมาใหม่บางคนก็จำไม่ได้หมดหรอกมันหลายสายพันธุ์แล้วมันก็เป็นความยุ่งยากที่เราจะต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสเหล่านี้ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีจุดที่ทำให้เราได้รู้สึกได้ว่าโควิดเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะชนะโควิดก็จะกลายเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่ปีหนึ่งเราก็มาฉีดวัคซีนสักเข็มหนึ่งต่อไปอาจจะเป็นอย่างนั้นโควิดก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาได้โดยไม่ยากเลยเหมือนไข้หวัดใหญ่ปกติแล้วก็ฉีดวัคซีนกันอย่างน้อย 2-3 เข็มอยู่แล้วนะหมอท่านก็ฉีดวัคซีนให้หลวงพ่อ1ก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่1เข็ม2ก็วัคซีนการติดเชื้อในกระแสเลือดอีก1เข็มในปีนี้ก็มาได้วัคซีนโควิดอีก2เข็มนะเฉพาะปีนี้รวมแล้วก็ได้4เข็มแล้วจะ4เข็ม5เข็มหรือ6เข็มเราก็ไม่ต้องไปกังวลนะก็เพียงให้เราได้พิจารณาดูถ้าหมอผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วแนะนำเราเองไม่ใช่หมอนะเราก็พิจารณาได้ด้วยตัวเราเองว่าเราควรจะฉีดอะไรจะรับวัคซีนอะไรก็อยู่ที่เราจะพิจารณาแต่หลวงพ่อก็ขอให้พวกเราคิดเถิดว่าวัคซีนนั้นนะเขาเป็นมิตรกับเราแน่นอน
พราะเจริญของวัคซีนก็คือต้องการทำให้เรามีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิดบางคนกลัวบางคนกลัวจนไม่อยากจะฉีดไม่กล้าฉีดและปฏิเสธการฉีดหลวงพ่อก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าวัคซีนนี่เขาเป็นมิตรกับเราเพราะเราก็ต้อนรับเข้าสู่ร่างกายเราด้วยความปรารถนาดีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนั่นดีที่สุดแต่ทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไปคิดว่าวัคซีนนี่คือศัตรูคืออันตรายแล้วก็กลัวจนทำให้เราต่อต้านอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดผลร้ายต่อตัวเราเองได้หลวงพ่อก็แนะนำพวกเรานะใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้พวกเรามองวัคซีนว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นผู้ที่จะมาช่วยชีวิตของเราให้แข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานมากขึ้นนั่นเองในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เหมือนกับกำลังจะผ่านจุดสูงสุดจุดสูงสุดของความรุนแรงอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วัน3วันที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อก็ดูเหมือนลดลงบ้างแต่ที่มีข้อมูลทำให้เราอาจจะสบายใจขึ้นบ้างก็คือคนที่ได้รับการรักษาแล้วก็หายเนี่ยมีมากกว่าคนที่ติดรายใหม่ในแต่ละวันแต่ส่วนที่อาจจะเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นกังวลกันบ้างก็คือคนเสียชีวิตเนี่ยก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยนะในแต่ละวันคือถ้าเราพูดถึงคนไทยตายวันละ 2-300 คนนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะในประวัติศาสตร์เราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนในอดีตเราเคยได้ยินเรื่องวัดป่าน้ำพุเผาผู้ป่วยโรคเอดส์จนเมนแตกตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาวัดอื่นก็เมนแตกกันเยอะเลยเมนพังเมนไหม้กันหลายวัดเพราะได้ช่วยสงเคราะห์ประชาชนในเรื่องของการเผาศพในวัดจังหวัดของพวกเรานนทบุรีก็มีบางวัดนะที่หลวงพ่อทราบข่าวแล้วก็รู้สึกอนุโมทนานะกับวัดเหล่านั้นบางวัดก็ช่วยเผาศพให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายอันนั้นก็เป็นการสงเคราะห์ประชาชนแต่โยมบางท่านก็ชอบทำบุญด้วยโลงศพชอบทำบุญด้วยการเป็นเจ้าภาพเผาศพให้คนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยก็ยังมีน้ำใจนะคนไทยเรายังก็มีศรัทธาในการทำบุญแบบนี้อยู่หลายวัดจึงต้องทำหน้าที่เผาศพให้กับผู้เสียชีวิตมากมายเหลือเกินในแต่ละวันแต่ละวันแต่พ่อเองก็มีคณะทำงานที่ไปรับศพมาเผาทุกวันแต่ไม่ได้เผาที่วัดพนมพูนเนี่ยวัดพนมพูนนั้นอยู่ที่ลพบุรีมันคนที่จะเผาที่วัดพนมพูก็ส่วนมากก็จะต้องเป็นคนลพบุรีนั่นแหละแต่ในกรุงเทพเนี่ยหลวงพ่อก็มีวัดที่ให้ความร่วมมือกันแล้วก็มีคณะทำงานมีรถมีอาสาสมัครของเราไปรับศพทุกวันออกไปช่วยเหลือประชาชนทุกวันมีอาหารมีข้าวกล่องมีน้ำดื่มมียาเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยออกไปช่วยเหลือประชาชนทุกวันตั้งแต่โควิดเข้ามาในบ้านเมืองของเราเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ทำหน้าที่เนี่ยสงเคราะห์ประชาชนตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่แต่เราจะทำอะไรก็ขอให้ทำตามกำลังของเราทำอะไรถ้ามันเกินกำลังก็เหมือนกับเราแบกของนะถ้าแบกหนักเกินไป
ร่างกายเราก็ไม่ไหวกระดูกกระเดี่ยวเราเดี๋ยวก็จะพังกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานและทำตนให้เป็นประโยชน์หลวงพ่อก็ขอฝากเป็นหลักว่าทำอะไรก็พิจารณาให้เหมาะสมกับกำลังของตัวเองยิ่งพวกเราที่เป็นคนมีอายุมากแล้วเนี่ยนะบางทีถ้าหากว่าเราเผลอไปคิดว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไปแบกไปหิ้วของอะไรที่มันหนักเกินกำลังตัวเองแล้วเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำบ่อยๆไม่ทำเป็นประจำอันนี้ก็จะเห็นได้บางทีมันก็พลาดไปกระดูกกระเดี่ยวของเรากล้ามเนื้อเส้นเอ็นของเราเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะในเรื่องของกำลังในการใช้งานแต่ถ้าใครออกกำลังกายอยู่ทุกวันนะสม่ำเสมอแข็งแรงดีก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายของเรานี่แหละญาติโยมเวลามีอะไรที่ผิดปกติไปซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องทำหรือใจเราอยากจะทำแต่มันเกินกำลังอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความทุกข์กับเราในภายหลังบางคนพอยกของหนักๆแล้วก็ปวดหลังปวดเอวบางคนปวดแล้วก็ไม่หายเลยก็มีก็เป็นข้อที่หลวงพ่อก็ห่วงพวกเราทุกคนเหมือนกันจึงอยากให้หลักคิดอันนี้ให้ดีนะทำอะไรก็ให้ควรแก่กำลังตัวเองให้เหมาะแก่กำลังตัวเองเราทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นได้ดีที่สุดแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นญาติโยมเพราะถ้าทำอะไรเกินตัวเกินไปไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมทางวัดเนี่ยก็เหมือนกันนะญาติโยมเมื่อเราทำอะไรที่มันเกินกำลังเราเกินไปก็จะต้องทุกข์ใจในภายหลังชีวิตก็ควรจะพิจารณาให้เหมาะให้ควรถ้าอะไรที่มันเหมาะมันควรแล้วมันก็จะให้ผลให้ประโยชน์และความสุขกับเราอย่างเหมาะสมเช่นเดียวนะกับพวกเราณเวลานี้เนี่ยปกติพวกเราเวลาจัดงานก็จะมีญาติโยมมากมายมาร่วมกันที่วัดแต่ตอนนี้เราก็ต้องนั่งห่างกันหน่อยเพราะนั่นเป็นข้อปฏิบัติที่เหมาะสมนอกจากจะนั่งห่างกันแล้วทุกคนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นเราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อโควิดในตัวบ้างยิ่งแม้แต่บางทีตัวเราเองก็ยังไม่รู้ตัวว่าเรานี่แหละมีเชื้อโควิดแล้วไม่รู้นะที่วัดขุนน้ำพุก็เป็นเหมือนกันญาติโยมคนเข้าคนออกสุดท้ายเนี่ยทั้งคนขับรถของวัดเองเนี่ยก็ไปติดเชื้อโควิดมาจากนอกวัดมารู้อีกทีเชื้อโควิดก็ไปสู่ลูกสู่ภรรยาของตัวเองลูกเมียก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นกินข้าวโดยกันเด็กเล่นด้วยกันนี่แหละญาติโยมวัดก็เกิดความโกลาหลขึ้นมาทันทีเลยทุกคนก็ต้องมาตรวจว่าใครติดไปบ้างแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะความไม่รู้ดังนั้นการที่พวกเราทุกคนป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นี่คือความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วญาติโยมปีนี้ก็
ทำให้เราเห็นภาพนะที่เราอาจจะจดจำไปอีกนานนะก็คือเราจะจัดงานอะไรก็ไม่ได้นะหลายอย่างที่หลวงพ่อได้ทราบแล้วนะที่วัดเราบางทีก็ต้องงดกิจกรรมไปอย่างเช่นบวชเนนเนี่ยนะก็ต้องงดไปอย่างนี้เป็นต้นนะการปฏิบัติธรรมที่ผู้คนต้องมารวมกันมากๆบางทีเราก็ต้องงดต้องเด็กเลี่ยงต้องมีข้อจำกัดก็ขอให้เราได้ทำใจให้เป็นทำใจให้ถูกยอมรับสิ่งเหล่านี้ท้ายที่สุดนี้สิ่งที่หลวงพ่อฝากไว้ก็คือว่าขอให้พวกเราได้ทำตนให้เป็นประโยชน์นะทำความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากที่สุดอย่าให้เวลาล่วงเปล่าประโยชน์ไปเราทำอะไรได้ทำให้มากที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุดมากที่สุดแค่ไหนที่เราทำได้และอย่าให้เกินกำลังอย่าให้เกินตัวอะไรที่มันเกินตัวไปเกินกำลังไปหลายคนก็คงจะมีประสบการณ์แล้วนะมันเกินไปมากไปทำให้เราทุกข์และบางทีให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นความเจ็บป่วยของเราเองเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากเนี่ยร่างกายของเราประกอบด้วยเนื้อหนังมังสาเอ็นใจเอ็นเล็กเอ็นน้อย 9,000 มันมาทำเข็นใจนี่แหละสังขารญาติโยมพออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวแล้วว่าเวลาเราก็เหลือน้อยนะยิ่งเวลาเหลือน้อยเนี่ยเราก็ยิ่งระมัดระวังให้มากขึ้นต้องระมัดระวังให้มากขึ้นและบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาอายุมากแล้วบางทีถ้าเรามองคนอื่นก็ขอให้มองด้วยความเมตตาบางทีมองเรื่องราวที่มันขัดหูขัดตาขัดใจก็ขอให้มีเมตตาให้อภัยเขานะญาติโยมในหลวงพ่อก็คงพูดแบบกว้างๆให้ญาติโยมได้มองเห็นขณะนี้นะคนมากมายเลยนะที่ทำในเรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรหรือว่าไม่ดีไม่งามแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกญาติโยมขอให้มองคนก็มองด้วยความเมตตาให้อภัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือใครๆก็ตามเขาก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายยิ่งคนที่ทำอะไรไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนเข้าวัดเข้าวาก็ขอให้เรามองในมุมที่ว่าใครทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเป็นคนที่ทำอะไรไม่ดีไม่ถูกเราก็ควรจะสงสารเพราะเขาต้องไปรับกรรมบางเรื่องบางอย่างถึงมันจะดูไม่ดีไม่น่ารักนะหรือไม่ควรจะทำเลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมและยึดหลักของความเมตตาแล้วก็ย่อมจะให้อภัยและให้โอกาสแก่คนอื่นได้โดยง่ายในการให้อภัยให้โอกาสคนอื่นนั้นเราเองจริงๆเป็นคนได้คือถ้าเราจะไปผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นเนี่ยนะทุกมันก็อยู่ที่เราเองบาปก็อยู่ที่เราเองแต่เมื่อไหร่ที่เราให้อภัยให้โอกาสคนอื่นยิ่งถ้าหากว่าให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้วยเนี่ยก็แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญกุศลก็อยู่ที่ตัวเราเองท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อก็ต้องขอให้กำลังใจทุกคนนะในยามนี้เนี่ยมัน
มันเหมือนกับพวกเรามีอะไรหนักๆแล้วเข้ามาในชีวิตของเราต้องแบกต้องหามต้องไปกันให้ได้จะพูดเป็นคำสั้นๆคือต้องสู้นั่นเองญาติโยมสู้อย่างมีสติมีวิริยะอีกความเพียรหนึ่งขันติความอดทนอดกลั้นอีกหนึ่งและเมตตาอีกหนึ่งสามบารมีเนี่ยก็ให้ทุกคนได้ยึดนะเป็นหลักในการสร้างบารมีสะสมบุญกุศลให้กับตัวเองวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีญาติโยมลองตึกตรองให้ดีถ้าเรามีสามอย่างเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงและจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีค่ามากขึ้นนะมากขึ้นคนที่มีวิริยะก็คือคนขยันนั่นเองนะขยันทำอะไรก็ทำประโยชน์นะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นด้วยความขยันหมั่นเพียรแน่นอนนั่นคือบุญกุศลที่ได้ทำได้สะสมเอาไว้ขันติความอดทนอดกั้นทำงานหนักก็ต้องอดทนคนบ่นคนด่าคนว่าคนนินทาให้ร้ายก็ต้องอดทนเป็นญาติโยมสุดท้ายก็คือเมตตาบารมีมีความรักความปรารถนาดีต่อคนอื่นเสมอนะใครจะทำผิดคิดร้ายให้ร้ายทำร้ายอย่างไรก็มีเมตตาเพราะเมตตานี่แหละจะทำให้เราให้อภัยทุกเรื่องทุกอย่างถ้าเมตตาเราไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะใครทำอะไรเราก็ไม่โกรธให้อภัยปล่อยวางได้นะอาจจะพูดง่ายแต่ทำจริงก็อาจจะเหมือนยากแต่เราต้องฝึกนะญาติโยมต้องฝึกนะฝึกเจริญเมตตาแผ่เมตตาจริงหลวงพ่อก็พยายามนะทำให้ตัวเองเป็นแบบนี้แหละนะเจริญเมตตาในทุกที่เห็นใครก็มีเมตตากับเขาไปอยู่ที่ไหนก็มีเมตตาแล้วเราก็รู้ได้เองนะเมตตาเป็นอย่างไรก็เพียงขอให้เราหมั่นปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติให้ได้จริงๆแล้วเรารู้ได้เองญาติโยมสัมผัสกับผลแห่งความเมตตาได้ในตัวเราเองผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองในวันนี้นะพวกเราก็ได้มาร่วมกันรำลึกนึกถึงสำนึกในความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองคือถ้าเราจะนึกคิดกันแบบตรงไปตรงมานะว่าหลวงพ่อสนองท่านได้สร้างวัดสังฆทานขึ้นมาโดยใช้ภาษาพวกเราก็คือด้วยความมุ่งมั่นด้วยความรักที่พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารู้ชัดและหลายคนก็ยึดมั่นในคำสอนของหลวงพ่อหลวงพ่อจำอยู่ประโยคนึงได้ตลอดมาประโยคสั้นๆที่หลวงพ่อให้ไว้ก็คืออย่าทิ้งกันนะหลายคนคงจำได้นะอย่าทิ้งกันนะพวกเราอย่าทิ้งกันเป็นการที่เราได้มาร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นในวาระใดๆก็ตามที่วัดสังฆทานก็เท่ากับว่าเราทุกคนได้สำนึกมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองด้วยซึ่งหลวงพ่อเองก็ยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาที่วัดสังฆทานเรามาทีไรก็ใจก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็ปลื้มใจปิติอิ่มเอิบใจนะก็ขอฝากภารกิจนะที่หลวงพ่อท่านได้สอนพวกเราอย่าทิ้งกันนำอย่าทิ้งกันเรามาช่วยกันสืบสานปณิธานของหลวงพ่อเอาไว้
นอกจากสืบสานแล้วก็ขอให้ช่วยกันพัฒนาช่วยกันสร้างนะคุณงามความดีสร้างบารมีร่วมกันที่วัดสังฆทานวัดอย่างนี้มีน้อยมากนะในประเทศไทยเราวัดที่มีสภาพแวดล้อมดีๆบรรยากาศดีๆอย่างนี้เนี่ยมีน้อยมากครูบาอาจารย์นะพระมหาเถระนับวันก็ลดน้อยถอยลงไปครูบาอาจารย์หลายท่านก็ละสังขารกันไปนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะญาติโยมก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วก็ขอให้เป็นพระปัจจัยนะเกื้อกูลแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนให้มีพระไมยแข็งแรงเจริญพร้อมด้วยสติปัญญาบารมีที่จะนำพาชีวิตของตนครอบครัวหน้าที่การงานไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จบุญกุศลที่หลวงพ่อมีก็ขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมศรัทธาทุกชนและลูกหลานได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบรัตนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานโดยทั่วทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะน้อมกราบในความเมตตาของพระราชวิสุทธิประชานาถท่านเจ้าคุณอรงกตติขปัญโยนะคะเมตตาแสดงคำในค่ำคืนนี้ค่ะน้อมกราบในความเมตตาเจ้าค่ะกราบหน้าแล้วก็น้อมนำนะคะข้อคิดนะคะที่ท่านนะคะบอกว่าให้พวกเราเนี่ยรักษาใจนะรักษาใจของตนเองนะคะแล้วก็ให้มีขันติมีวิริยะมีเมตตาต่อกันนะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ให้นึกถึงปณิธานของหลวงพ่อสนองนะกัตตปุญโญนะคะกับหลวงพ่อไพดินนะคะท่านก็จะถวายผ้าไตรแล้วก็ทายธรรมค่ะกายใหญ่เลยสาธุขอบคุณมากครับสาธุค่ะอยากเชิญญาติโยมตรวจน้ำรับพรยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโดสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุค่ะน้อมกราบในความเมตตาค่ะของหลวงพ่ออลงกตค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีโอกาสเดินทางมาวัดสังฆทานนะคะก็จะมีสินค้านะคะของ
ใจฟ้านะคะซึ่งเป็นโครงการของหลวงพ่ออลงกตนะคะจำหน่ายนะคะที่หน้าวัดสังฆทานนะคะก็สามารถมาร่วมบุญได้นะคะได้ของไปด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ร่วมบุญกับหลวงพ่ออลงกตท่านด้วยนะคะส่วนท่านใดที่มีกระปุกบุญนะคะก็สามารถนำมาถวายให้กับหลวงพ่ออลงกตได้นะแล้วก็สามารถรับใบใหม่ไปได้นะคะที่หน้าวัดสังฆทานได้เลยนะคะทุกวันนะคะแล้วก็สินค้าของโครงการใจฟ้าก็มีจำหน่ายทุกวันที่หน้าศาลาโคจรสารนะคะส่วนท่านใดที่จะร่วมบุญนะคะก็จะมีตู้บุญของวัดพระบาทน้ำพุนะคะก็สามารถร่วมบุญได้นะคะซึ่งก็โครงการนี้นะคะที่ทางวัดสังฆทานเนี่ยก็ได้ทำมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะที่ช่วยทางวัดพระบาทน้ำพุนะคะมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ก่อนที่หลวงพ่อท่านจะละสังขารพอหลวงพ่อสนองท่านละสังขารไปหลวงพ่อได้ดินท่านก็ได้สืบสารนะคะด้านงานตรงนี้ต่อนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุนะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเยอะทุกเดือนนะคะก็วันนี้ก็ทางวัดสังฆทานนะคะแล้วก็เจ้าภาพหลายๆท่านนะคะเป็นเจ้าภาพค่ะเรียนเชิญแม่ชีนะคะแม่ชีก่อน8ท่านนะคะ8ท่านเข้าไปถวายนะคะทยธรรมค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวแม่ชีนั่งด้านหน้าเลยนะคะ8ท่านนะคะครบยังไม่ชี้นั่งหน้าเลยค่ะเข้ามาค่ะเลยพี่ประชาเข้าสู่ตอนแล้วครบไหมค่ะเดี๋ยวรอถวายพร้อมกันนะคะอีก2ท่านค่ะค่ะก็เป็นตัวแทนของทางวัดสังฆทานนะคะเพื่อที่จะถวายทยธรรมกับองค์แสดงธรรมค่ะพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะยกทยธรรมขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวก็ถวายผ้าไตรเพื่อนำถวายเป็นอาจารย์บูชาให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งก็ครบรอบปีที่9ที่หลวงพ่อท่านได้ละสังขารไปนะคะแต่ว่าธรรมะของหลวงพ่อสนองนะคะก็ยังอยู่นะในจิตในใจนะของพวกเรานะให้พวกเราได้น้อมนำคำสอนที่หลวงพ่อท่านได้ปูแนวทางไว้ให้กับพวกเราเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัตินะคะเพราะว่าท้ายสุดของชีวิตคนเราแล้วเนี่ยก็ท่านไม่มีพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็คำสอนเป็นที่พึ่งเนี่ยนะคะทุกวันนี้ก็ลำบากค่ะอธิษฐานจิตพร้อมกันนะคะนามะรูปังอนิจจังนามะรูปขออภัยค่ะนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตานามรูปทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาขอเชิญทอดผ้าค่ะสาธุอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายะธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสโขความเข้าไปละเพ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะกราบพระพร้อมกันสามครั้งค่ะแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะสำหรับ
ญาติธรรมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะขณะนี้วัดสังฆทานก็ยังอยู่ในช่วงปิดวัดอยู่นะคะแต่ว่าสามารถเดินทางมาร่วมบุญได้นะคะที่ศาลาโคตรสารก็มีทำเป็นใส่บาตรทุกวันนะคะแล้วก็ท่านใดที่จะรับพุ่มบุญนะคะกฐินก็สามารถมารับได้แล้วก็ตอนนี้ทางวัดสังฆทานนะคะรับกระเช้านะคะท่านใดที่มีกระเช้าก็สามารถนำมาถวายให้กับญาติสังฆทานได้เพื่อทำเป็นพุ่มบุญค่ะเดี๋ยวเรารับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคะลังโวนหามที่เต็มย่อมอย่างสมุทาขอในบริบูรณ์ในชั้นใดเอวะเมวะอิโทธินังเปตานังอุปปาปะติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขอให้ตะพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีฉันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพกุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ชังโทปนาโซยทาเหมือนพระเจริญในวันเพ็ญมณีชาวติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหยวาชันตุความเจริญทั้งปวงจะบำลาไปสาพโรคโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตขวัดวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวาทันติอายุวันสุขังพลังอาสีประธานคืออายุวันนาสุขาภละย่ำเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ากล่าวมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและฉันนี้แลอัฏฐาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตาสคาจำเหเปตานังคาขินังพระชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราแล้วนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนายลุนนางวาสุโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเตตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตามอยู่อย่างนั้นเรียงจะโพธาคินาทินาโกธาสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆังภิกษุปฏิทิทาปฏิสถานไว้ดีแล้วในสงฆ์ที่ขรัตตังหิตายาทธานสุปตาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมวาจายังมิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักรตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลังจะพีคุณมนุษย์ปฏิญาณกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตรงนี้ปุญญังประสุทังอนาปทันตินายบุญใหม่น้อย
ท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขอยู่ในพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพองค์กรจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสวัสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายช่วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วทั้งขังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับก็เชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบค่ะอันนี้ได้นานแล้วนะคะ
จ้าภาพนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้นะคะที่เรือนไทยนะคะตอนเช้าก็มีเจริญพระพุทธมนต์นะคะจากนั้นก็ไปถวายพระไตรและทายธรรมที่ศาลาโคจสารแล้วส่วนในค่ำคืนก็มีการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แปลนะคะที่เรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานเพื่อน้อมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นครบวาระปีที่9นะที่หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารนะแล้วก็นำคำสอนรวมทั้งข้อคิดนะคะที่ข้อธรรมนะที่หลวงพ่ออรุณกฎนะคะท่านได้บอกว่าที่หลวงพ่อสนองท่านปณิธานนะท่านได้พูดไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารว่าอย่าทิ้งกันให้รักและสามัคคีกันนะแล้วก็น้อมนำตรงนี้นะคะมาเป็นข้อคิดให้กับพวกเรานะแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะด้วยความไม่ประมาทนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ทั้งท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะสาธุค่ะสวัสดีร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704